สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูไข่ขยี้กุ้งบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเล็กน้อยนะครับและตามด้วยกระเทียมจีนสับ2กีบผัดกระเทียมของเราให้สุกและแตกกลิ่นหอมเลยครับตอนนี้กระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่กุ้งขาวลงไป100กรัมนะครับกุ้งนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดผ่าหลังเอาเส้นดำออกแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราผัดกุ้งของเราให้สุกเลยครับตอนนี้กุ้งของเราก็สุกดีแล้วนะครับให้เราใส่ไข่ไก่ลงไป4ฟองนะครับหรือจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะครับเพิ่มรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชาโรยพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราขยี้ไข่ของเราให้สุกด้วยนะครับให้ไข่ของเราสุกประมาณ 70% นะครับไม่ต้องสุกจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับไข่ขยี้กุ้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหยอดน้ำปลาพริกสักหน่อยบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูไข่ขยี้กุ้งกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้